อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา UPS บริษัทผู้ให้บริการและบริหารด้านการเงินออกมาเปิดเผยว่ารายได้ของ Apple จากการขาย iPhone ได้ปรับตัวลดลงในหลายประเทศเช่นยอดขายในจีนที่ลดไป 16% อินเดียลดไป 13% และยอดขายทั่วโลกลดลงไป 4% ไม่เว้นแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกาที่ลดลงไปถึง 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2023และแม้ว่ายอดขาย iPhone ในยุโรปจะพุ่งขึ้นมากกว่า 24%แต่หากเทียบกับยอดขายทั่วโลกก็ยังอยู่ในระดับขาดทุนส่วน The Motley Fool บริษัทผู้ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนจากรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐวิเคราะห์ว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ยอดขาย iPhone ลดลงอย่างรวดเร็วมีอยู่2ปัจจัยหลักปัจจัยแรกคือค่ายมือถือและผู้ให้บริการยักษ์ใหญ่หลายแห่งทยอยมีฟีเจอร์ AI ไว้ใช้งานกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น Microsoftที่มีตัวชูโรงอย่าง Copilot หรือ Google กับไฮไลท์เด่นอย่าง Gemini ที่เปิดตัวราวช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วหรือแม้กระทั่งค่ายมือถือคู่แข่งโดยตรงอย่าง Samsung ที่มี Galaxy AI ขณะที่ Apple ยังขาดความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาฟีเจอร์ AI แม้เพิ่งเปิดตัว Apple M4 Chip ที่ออกมาเพื่อใช้งานกับ AIนี่อาจจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ความสนใจของกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนหันไปหา Samsung แทนจนทำให้ยอดขายมือถือของ Samsung พลิกแซง iPhone อีกครั้งเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนปัจจัยที่2คือตลาดสมาร์ทโฟนขนาดใหญ่อย่างจีนซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของ Apple ที่สามารถทำยอดขาย iPhone ได้ไม่น้อยในช่วงที่ผ่านมาแต่เมื่อกลางเดือนธันวาคมปี2023สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าหน่วยงานรัฐบาลรัฐวิสาหกิจรวมถึงบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนสั่งห้ามพนักงานและลูกจ้างใช้สมาร์ทโฟนของ Apple และ Samsung ส่วน Jefferies บริษัทผู้ให้บริการด้านการลงทุนและการบริหารสินทรัพย์ระดับโลกยังเผยว่ายอดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ iPhone ในประเทศจีนลดลงกว่า 30% ในช่วงสัปดาห์แรกของปี2024แม้จะมีการลดราคาบนตลาดออนไลน์กว่า 16%นอกจากนี้คนจีนหันไปใช้แบรนด์มือถือของชาติตนเองแทนซึ่งมีประสิทธิภาพพอๆกันหรืออาจจะสูงกว่าในบางรุ่น